สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามาตรวจพระกับเฮียกุ๋ยรัชดานะครับวันนี้เราเจออาจารย์อ้วนพระทองนะครับศิษย์ต้นกุฏิของอาจารย์สุเทพโภมันที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพระกรุบางขุนพรหมเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ก็ต้องมาใช้เครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ของเฮียกุ๋ยรัชดาในการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์อ้วนนะทำไมถึงไว้ใจศูนย์การตรวจสอบของเฮียกุ๋ยรัชดาครับสวัสดีครับอาจารย์อ้วนครับสวัสดีครับเฮียกุ๋ยครับช่วงนี้อัตคัดช่างภาพนะครับก็ต้องตามสภาพนะครับผมถือมาจะไม่พอเอียมาตรวจมากุญปม3องค์ไม่งั้นเดี๋ยวว่าผมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งที่มาตรวจอีก10องค์ก็ไม่นะเอียนะแต่ด่วนครับวันนี้เอาอะไรมาตรวจครับวันนี้ผมก็นำพระสมเด็จกรุบางกุญปมซึ่งแตกกรุเมื่อปี2500ที่มีตรานะฮะได้จากทางภาคเหนือที่ลำปางมาตรวจซึ่งผมก็ได้มาตรวจในแนววิทยาศาสตร์หลายครั้งแล้วว่าสิ่งที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์นี่มันชัดเจนทั้งเครื่องตรวจแร่ธาตุมวลสารซึ่งโดยการศึกษากายภาพของพระเองเนี่ยผมก็ศึกษามาพอสมควรจากท่านอาจารย์สุเทพโภมันแล้วก็พระที่มีอยู่ทางภาคเหนือซึ่งในกระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่ทำได้ชัดเจนแร่มวลสารต่างๆที่อยู่ในพระเนี่ยซึ่งโดยส่องโดยกายภาพด้วยกล้อง 10x เนี่ยซึ่งไม่สามารถส่องได้ส่วนที่ศูนย์พระเครื่องรัชดาของเฮียนะฮะมีทั้งกล้องตัวใหญ่ซึ่งจะขยายดูมวลสารในเนื้อพระได้ชัดเจนกล้อง 1500x รวมถึงเครื่องสแกนฟลูออเรสเซนต์ซึ่งใช้ในการตรวจสอบพระเครื่องหรือมวลสารวัตถุต่างๆที่อยู่ในเครื่องเครื่องแรกของไทยแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกของเมืองไทยนะที่มีการทำโปรแกรมสำหรับตรวจมวลสารพระเครื่องโดยเฉพาะของเฮียกุ๋ยซึ่งทางผมและเพื่อนที่ศึกษาพระเครื่องเนี่ยให้ความเชื่อถือเครื่องของเฮียกุ๋ยแล้วก็ได้มาตรวจกันอยู่ตลอดเวลาที่มีโอกาสเข้ามาที่พระที่เอาไปมอบในงานกุศลงานบุญต่างๆซึ่งผมยืนยันตรงนี้นะฮะว่าพระที่ผมทำไปเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์นี่ไม่ได้มาเข้ากระเป๋าหรือผ่านบัญชีผมนะแต่ผ่านคณะกรรมการที่จัดงานเรื่องงานกุศลต่างๆทุกครั้งนะฮะอาจารย์ครับตรวจที่นี่แล้วคนที่ได้รับพระไปเนี่ยให้การยอมรับพระที่นี่ผลการตรวจที่นี่ยังไงครับส่วนทางของผมนะก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคอยความเชื่อถือทางการตรวจของเครื่องเฮียกุ๋ยนะส่วนในเมืองไทยนี่ผมไม่ทราบว่าแต่ละคนเล่นพระในแนวไหนในกลุ่มไหนนะจะเล่นศึกษาในแนวกลุ่มนักค้าพระก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณจะใช้กระบวนการพิสูจน์ตรวจสอบได้ชัดเจนก็ต้องใช้การตรวจแบบที่เฮียกุ๋ยใช้ในทุกวันนี้ครับว่ามันพิสูจน์ตรวจสอบได้ชัดเจนซึ่งเท่าที่ผมทราบมานะฮะพระกรุบางขุนพรหมเนี่ยได้มีการทำคาร์บอน14มาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งก็มีข้อโต้แย้งกันไม่จบแต่ถามว่าเคยมีใครทำไหมมันก็ไม่มีใครทำแต่กระบวนการทำคาร์บอน14เนี่ยผมยืนยันว่ามันมีการทำอยู่จริงถึงจะปฏิเสธยังไงน่ะรูปภาพถ่ายต่างๆที่อยู่ในแล็บที่ทำนะฮะมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นล้านมันไม่ใช่บาท2บาทบางคนก็บอกว่ามีคนมาพูดว่าเรื่องใบสทน.ต้องไม่มีรูปปั๊มพระหรืออะไรต่างๆแต่ผมยืนยันว่าที่มีปั๊มพระในบางรูปน่ะคือเจ้าของเขามีรูปถ่ายติดไปแล้วก็ต้องการที่ว่าจะยืนยันเรื่องนี้ครับซึ่งมันก็มาผสมผสานกับเครื่องของเฮียในแนวทางวิทยาศาสตร์สำหรับลูกค้าที่ต่างประเทศที่บางคนที่เขาศึกษาพระที่สิงคโปร์หรือฮ่องกงหลายๆคนผมก็ได้ทราบว่าได้นำพระมาตรวจที่เฮียกุ๋ยว่าความเชื่อถือในวิทยาศาสตร์ของเฮียที่พิสูจน์ได้ชัดเจนมากกว่าครับถ้าไม่มีใบนี้จะซื้อขายไม่ได้เลยสิงคโปร์ฮ่องกงเขาจะไม่ซื้อมาเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเครื่องฟลูออเรสเซนต์สแกนเนี่ยมันมีหลายรุ่นส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่มันจะมีค่าเดียวคืออิลิเมนต์มาตรวจไม่ได้เลยตรวจเนื้อผงไม่ได้เลยครับนะดินเดินพวกนี้จะไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจซีซัวน่ะบางครั้งเสียดายตังค์เพราะว่าไอ้นี่มีเครื่องนี้มี8ค่าครับแต่เครื่องทั่วไปเนี่ยมีค่าเดียวมีดีแมนค่าเดียวเพราะฉะนั้นเนื้อผงเข้าไปมันก็ออกมาเป็นโลหะครับได้ครับย้อนไปตอนที่ไปการตรวจที่สทน.นะครับไม่ใช่อาจารย์สุเทพไปคนเดียวนะครับคนที่สงสัยด้วยเขาอยากจะตรวจด้วยเครื่องนี้เขาไปกันหลายคนนะครับครับไอ้นายพลกองทัพเรือชื่ออะไรนะท่านพลเรือเอกนาวีก็ไปครับผมท่านพลเรือเอกนาวีจะเอาใบนั่นออกมาดูก็ได้ต่อไปนะครับนั่นไง
เนี่ยเขาไปนะครับเขาไปเพื่อที่จะอยากจะรู้นะครับเพราะว่าบีก็ไม่เที่ยงครับผมไม่ตรงพอเขาไปแล้วตรวจแล้วไม่เวิร์กหรือเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเขาไปตรวจไว้ก่อนเพื่อที่จะรู้ว่ามันตรวจได้หรือเปล่าครับคืออย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นแนวทางวิทยาศาสตร์ว่ามันตรวจได้ไหมครับไอการที่เขาลงรูปพระนะครับคือพระเนี่ยถูกทำลายแล้วแต่เขาได้ลงว่าจริงหรือไม่จริงนะครับคือทางอาจารย์สุเทพอาจารย์ต้วนเนี่ยหรือทีมงานเนี่ยเขาเป็นคนมีการศึกษาทางนั้นนะครับมีฐานะทางการศึกษาฐานะทางสังคมเขาไปตรวจเพื่อที่จะความชัดเจนของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ตรวจพระของคุณเขาตรวจพระของตัวเองว่าเป็นยังไงก็ผมยืนยันนะครับขอแทรกนิดหนึ่งนะคุณไตรเทพว่าพระที่ตรวจนะฮะก็คือองค์ที่บทไปทำลายไปเนี่ยไม่สามารถมาแบบไปออกใบเซอร์แทนองค์อื่นๆได้ในส่วนตรงนี้หรือว่าเอาไปขายไปอ้างแต่องค์ที่เหลือเนี่ยกายภาพของพระกรุเนี่ยพระกรุซึ่งมีเป็นร้อยๆองค์เป็นพันๆองค์เนี่ยมันคาบกรุหรือพิมพ์พระเนื้อพระเนี่ยมันจะไม่ต่างกันเขาเลือกตัวอย่างคือเขาไอคนที่ไปตรวจพระเนี่ยเขามีการศึกษาเขามีการประชุมเขาเลือกตัวอย่างพระไปให้มันอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนไม่ใช่ว่าซีซัวเขาหยิบองค์ไหนไปตรวจนะครับเสียเงินไม่น้อยนะครับครั้งหนึ่งการไปตรวจด้วยเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่ว่า100 200หรือ1,000 2,000นะครับเป็นหมื่นต้องติดต่อต้องใช้หนังสือทางราชการครับยากนะครับในการตรวจแล้วเขาตรวจพระเพื่อคลายข้อสงสัยของตัวเองแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็คือผมยืนยันนะครับว่าทางสธน.เนี่ยมีปัญหาก็คือไม่รับตรวจถ้าตอนนี้ที่จะตรวจชัวร์และมั่นคงแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือต้องมาที่ศูนย์พระเครื่องรัชดาว่าตอนนี้เฮียกุ๋ยเนี่ยก็คือมีเครื่องที่สามารถตรวจแร่ธาตุมวลสารในยุคโบราณมีบางตัวเนี่ยอย่างมีค่าของราคาทางท้องตลาดเนี่ยอย่างแพลตินัมหรือกลุ่มแพลตินัมที่อยู่ในพระสมเด็จนะแพงกว่าทองคำเป็น10 เท่านะถามว่าพระเอเนี่ยจะไปเอามวลสารแร่ธาตุพวกนี้มาจากไหนมาใส่แล้วใส่ปลอมพระเนี่ยราคาองค์ไม่กี่ตังค์เนี่ยจะคุ้มค่าเหรอแล้วอีกอย่างเขาจะไม่มีประวัติเหมือนของเราเราจะมีประวัติมีแม่พิมพ์มีทุกอย่างใช่ไหมมีประวัติศาสตร์มีหลักฐานที่จับต้องได้ไม่ใช่ทั่วไปนี่ดูด้วย 10x แต่อะไรก็ไม่รู้ครับผมใช่ไหมอีกถ้าใช้เทคโนโลยีหนึ่งนะแพงเหมือนกับไปสตน.ละเดี๋ยวนี้เขานิยมเทคโนโลยีเซนอันนั้นเป็นหมื่นต่อองค์นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ตรวจเพื่อที่จะเอาหลายคนไปตรวจเพื่อที่จะตรวจสอบพระตัวเองว่าแท้หรือไม่แท้อย่างกับอันเนี้ยอย่างกับสตน.เนี่ยเขาก็ไปตรวจพระของเขาเองนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วมันตรวจได้มันมีผลไหมพอมันผลมันไม่เวิร์กหรือไม่ได้ที่พอใจเขาก็หาเทคโนโลยีตัวใหม่ในการตรวจสอบครับคือแต่ละคนนะครับนะอย่างกับพี่กุยเดี๋ยวนี้ก็มีคนแอบใช้ตรวจแบบเฮียแล้วนี่เดี๋ยวขอตีวัวกระทบคาดหน่อยคือมามาสบประมาทเฮียกุยกันนะสุดท้ายก็ต้องมาใช้เทคโนโลยีในการยืนยันล่าสุดทีแรกเราใช้มากล้อง 1,600 ก่อนมันก็หาว่าส่องอะไรครับเวลานี้ก็เรียนแบบแอบเก็บไว้แล้วไม่กล้าให้คนดูเพราะกลัวอายเพราะผมด่าไว้ว่าถ้าตามผมเมื่อไหร่นี่หมานะครับผมเดี๋ยวนี้แม้แต่เครื่องฟลูออเรสเซนต์ผมใช้มา3ปีกว่าตอนนี้ก็ตามกันมาในท้องตลาดแต่พวกนั้นเป็นค่าที่ต่ำมีแค่ค่าเดียวคือ element มันไม่สามารถตรวจอย่างอื่นได้ตรวจได้แค่โลหะครับทีนี้ค่าโลหะเนี่ยคนที่จะตรวจโลหะก็ต้องมีความรู้กับโลหะไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้แต่ว่าอย่างเมื่อวานนี้มีคนเอาเหรียญของหลวงอ่ะนะที่ทำมาให้ผมตรวจปี2521ครับซึ่งเป็นเหรียญทองคำครับ2521ถึงบาทนี่มันก็45 ปีครับพอผมขึ้นเครื่องไปเช็คปรากฏว่าออกมาแค่3ค่าก็คือทอง965ก็คือทองใหม่นี่เองครับผมก็คือไปซื้อร้านทองแล้วก็ไปทำครับแต่ตรงกันข้ามถ้าเราเอาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเรามาตรวจปุ๊บสมัยก่อนนี้ไม่มีพวกเคมีอะไรที่จะทำให้สะอาดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเกจิอาจารย์พวกนี้ทั้งหลายคือตะกรุดจะมาก่อนกว่าพระครับอ้าวตะกรุดว่าตะกรุดนี่ดีศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองตะกั่วสังกะสีท่านใส่หมดเพราะฉะนั้นในองค์พระนั้นก็จะมีถึง7-8 ค่าครับแต่ถ้าปัจจุบันทำก็คือซื้อทองแท่งมา965แล้วก็ใส่ขณะเมื่อเหรียญนั้น
45ปีแล้วก็ยังแค่ค่า965เท่านั้นเนี่ยก็แสดงว่ามันทำมา45ปีก่อนก็จริงก็ยังคือค่าธรรมดาเนี่ยมาครับผมอาจารย์ด้วนอ่านแล้วมีค่าอะไรบ้างอ่านให้ฟังหน่อยองค์นี้องค์นี้เบลเยอะแยะนะฮะองค์นี้มากน้อยจะควรจะอ่านให้ฟังว่าตรวจเจอพระในพระปลูกป่าขุนพรมนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้พระปลูกป่าขุนพรมอันนี้เป็นของวัดระฆังนะครับซึ่งเจ้าของพระก็เป็นท่านดร.ท่านหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามนะครับซึ่งสอนอยู่มหาลัยจุฬาซึ่งเรามีโครงการที่ว่าจะทำเรื่องพระเครื่องมอบให้เขาเรียกอะไรล่ะสถาบันศูนย์มะเร็งแห่งชาติช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ยากจนนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะทำจากนี้ไปก็คือเราไม่ได้มาเข้ากระเป๋าหรือผ่านตัวผมเองหรือท่านด็อกเตอร์นะแต่มันมีคณะกรรมการที่เขารับเงินทุกบาททุกสตางค์นี้ไปเพื่อการกุศลแร่ธาตุมวลสารที่ตรวจจากเครื่องเฮียกุ่ยที่พบนะก็คือแร่หลักที่ตามการตรวจทางวิทยาศาสตร์ฮะที่ใช้หลักฐานนี้ก็ใช้มาตรการนี้ก็คือมีซิลิคอนมีแคลเซียมสแกนเดียมแล้วก็ไอรอนแมงกานีสซึ่งแร่ธาตุเยอะมากพวกนี้นะมันอยู่ในแร่ธาตุโบราณซึ่งถามว่าบางตัวที่ว่ามีค่าแพงกว่าทอง10เท่านะฮะไม่มีใครลงทุนหรอกนะที่ว่าจะเอามาใส่ในพระเพื่อทำพระเกศพระปลอมเพื่อขายองค์หนึ่งไม่กี่ตังค์แม้แต่พวกโรเดียมอย่างเงี้ยฮะผมต้องบอกว่าในการศึกษาเรื่องการศึกษาพระเครื่องนี่อยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ในการให้สัมภาษณ์คุณไตเทพครั้งนี้นะฮะขออย่างนะครับไม่ต้องบรรดามากหรือว่าอะไรนะครับผมไม่ได้มีร้านซื้อขายพระโดยตรงหรือว่าไม่ได้มีความรู้จักเป็นการส่วนตัวกับท่านเฮียกุ่ยนะฮะแต่ได้มาถูกใจเรื่องการตรวจทางวิทยาศาสตร์ของเฮียเนี่ยมันชัดเจนมันให้คำตอบได้ชัดเจนหรือแม้แต่การใช้กล้องขยายกำลังสูงฮะเมื่อก่อนถามว่าอย่างผมใช้กล้อง 10x เนี่ยอย่างมากก็เห็นกายภาพหรือผิวเผินเท่านั้นเองหรือเม็ดมวลสารที่มันใหญ่หน่อยแต่ว่าถ้าจะเจาะลึกลงไปกว่านั้นน่ะไม่มีทางที่จะเห็นหรอกครับถามว่าเราเห็นอะไรที่มากมายกว่ากล้อง 10x เนี่ยมันจะไม่ดีกว่ากล้อง 10x เหรอผมถึงว่าเฮียกุ่ยนี่ก็คือต้นตำรับของการนำเรื่องวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ตรวจสอบพระนะครับแล้วทางเพื่อนๆผมที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยผมยืนยันนะมีทั้งฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยให้ความเชื่อถือซึ่งผมจะมอบพระให้มันฟรีๆเนี่ยผมยังต้องเอามาตรวจเฮียกุ่ยว่ามันเชื่อเรื่องการตรวจหรือว่าการการันตีของเฮียกุ่ยอะครับผมก็ต้องมาทำให้มันต้องให้มันฟรีๆนะครับครับผมเป็นคนแรกที่ใช้แม่เหล็กมาทดสอบพระให้เขารู้ว่าพระในโบราณเนี่ยมันจะต้องมีผสมเรื่องแร่เหล็กเพราะว่าถ้าไม่มีถือว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีนี่ศักดิ์สิทธิ์แต่เล่ากันคุยว่าถ้ามีเหล็กนี้จะกันสิ่งอัปมงคลกับชั่วร้ายไม่ให้ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นพระเมื่อย้อนกลับไป780ขึ้นไปเนี่ย780ปีขึ้นไปต้องมีครับต้องมีเลยผมก็คนแรกมาเปิดเผยรวมทั้งอย่างนี้เดี๋ยวนี้เซียนพกแม่เลยกันเป็นแถวต้องที่รู้นะครับเมียรู้สึกว่ามีการที่ว่าใช้กล้องกำลังขยายสูงก็ 1,500 อิตไปเก็บที่สำนักงานกันแล้วก็มีการใช้เครื่องสแกนฟลูออเรสเซนต์ตามเมียไปก็ตามกันหลายเครื่องแล้วแต่ก็ไม่เปิดเผยอาจจะซุกอยู่ในห้องเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเพราะผมด่าไว้ว่าถ้าใครเรียนแบบผมหมานะแต่ผมก็เห็นหมาหลายตัวครับ คือการศึกษาพระเครื่องนะมันศึกษาไม่จบครับมันอยู่ที่ความเชื่อนะครับเฮียแล้วก็ในสิ่งที่กระบวนการตรวจสอบของเฮียเนี่ยทางเพื่อนๆผมเนี่ยบางคนก็เป็นจบด็อกเตอร์เขาก็ให้เครดิตเชื่อถือเรื่องนี้ครับแล้วถามว่าความรู้เขามีไหมมีครับผมยืนยันอย่างเจ้าของพระที่ให้เฮียตรวจวันนี้วัดระฆังเนี่ยเขาเป็นจบด็อกเตอร์นะฮะแล้วเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาลัยจุฬาผมไม่ขอเอ่ยชื่อก็แล้วกันแต่เขามีตัวตนณวันหนึ่งที่ผมทำเรื่องที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้กับศูนย์มะเร็งแห่งชาตินะฮะก็จะมีการถ่ายคลิปหรืออะไรต่างๆก็ผมจะนำมาเสนออีกทีหนึ่งว่าระดับคนที่จบสูงๆครับเขายังเชื่อถือในกระบวนการตรวจสอบของเฮียหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบพระเขาถึงให้ผมนำมาตรวจที่เฮียครับทีนี้ของเราบังเอิญได้จากพวกหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์ทดลองพิมพ์ประวัติหรืออย่างที่มานี้เราต้องการรูปหลานของหลวงพี่จานครับเราก็เลยมีพวกนี้มากกว่ารู้มากกว่าของคนหนึ่งโมเมไปมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรครับผมแล้วที่ใช้อยู่ที่เข้าซื้อกันทั้งหมดเนี่ยที่ในท้องตลาดมีค่าเดียวเท่านั้นเองคือ element ครับเพราะฉะนั้นตรวจไม่ได้หรอกตรวจภาพสมเด็จอะไรตรวจไม่ได้ครับแต่ว่า
ในส่วนของแม่พิมพ์ต้นพิมพ์นะครับไม่ใช่เศษปุ๋ยมีคนเดียวนะครับเท่าที่ผมไปทำคลิปมานะครับเดี๋ยวนี้หลายคนมีเหมือนกันได้เก็บตัวอย่างได้เหมือนกันแสดงว่าไอ้ที่พูดว่าไม่มีนะมีนะครับบางวัดก็มียังมีบล็อกอยู่นะครับที่อยุธยาเขาเก็บมีบล็อกไม้อยู่บล็อกหนึ่งเขาบอกเหมือนกันไปเสียงขอแอบไปขอยืมซื้อแต่เขาไม่ขายเพราะว่าเป็นบล็อกที่เขาใช้ขายกันอยู่จริงนะครับที่อยุธยาผมไปเจอบล็อกไม้อันหนึ่งที่เสียงจะขอไปปั๊มพระองค์นี้จากบล็อกนี้เลยนะครับทางวัดยังไม่ให้นี่นะครับเรื่องประวัติบล็อกต่างๆนะครับก็ในสิ่งที่เชื่อนะครับสำหรับเฮียที่นำเผยแพร่เฮียกุ่ยนะศูนย์พระเครื่องรัชดานะครับท่านเผยแพร่เรื่องพระสมเด็จอะไรต่างๆหรือว่าให้ข้อมูลในแนวทางการศึกษาพระเครื่องเนี่ยทางกลุ่มผมและเพื่อนๆนะฮะเพื่อนผมบางคนก็จบด็อกเตอร์นะครับบางคนก็อยู่ต่างประเทศมีความรู้ความสามารถซึ่งไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ว่างงๆมาชักจูงกันอะไรง่ายๆมันไม่ใช่ครับแต่กลุ่มของเราเนี่ยให้ความเชื่อถือทางเฮียกุ่ยว่าอย่างการบางครั้งบางคลิปที่เฮียกุ่ยออกทางยูทูบเนี่ยก็ให้ความรู้เรื่องพระเครื่องและสิ่งหนึ่งที่เฮียกุ่ยพูดมาเสมอก็เป็นสิ่งที่ผมและกลุ่มเพื่อนเชื่อครับว่าในการสร้างพระสมเด็จหรือพระต่างๆนี่นะฮะเกจิแต่ละท่านที่สร้างมาไม่มีการที่ว่าสร้างองค์10องค์2องค์5องค์เพื่อแจกจ่ายแล้วจบแต่ในการที่ว่าการสร้างเนี่ยมีการบันทึกตามตำรานะฮะว่ามีการสร้างครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือตามพระธรรมขันธ์ทีละ 84,000 ตามพระธรรมขันธ์หรือแม้แต่การบันทึกของวัดเกจชโยเนี่ยมีบันทึกเขียนไว้ถึงมีการสร้างถึง2พระธรรมขันธ์แต่สมเด็จพุทธจารย์โตตั้งใจที่จะสร้างถึง3พระธรรมขันธ์แต่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่มีผู้ใดรู้ได้ในคำหนึ่งที่ว่ายังศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอก็คือคำที่ว่าคนที่ศึกษาพระนี่ฮะถ้าไม่ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์เนี่ยก็ยากจะตอบโจทย์ได้ว่าแต่ละคนที่ว่าอยู่ในยุคสมเด็จพุทธจารย์โตสร้างพระน่ะไม่มีชีวิตอยู่ณปัจจุบันส่วนคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ทำยังไงที่ว่าจะพิสูจน์ศึกษาพระในสิ่งที่ตัวเองชอบให้ถูกแนวทางมันรู้ไม่จริงจริงๆมันจะรู้อยู่แค่3วัดจริงๆสมเด็จนี่ท่านสร้างทั้ง13วัดครับแล้วก็1เจดีย์ครับถ้ารวมขึ้นมาทีละ 84,000 ก็ล้านกว่าองค์ครับใช่มั้ยครับเฮียในปี2408นี้ตามประวัตินี้ประชากรไทยนี้ตอนนั้นมี 4,500,000 คนสมเด็จก็ตั้งใจว่าจะทำให้ครบทุกคนคแล้วก็มีการสั่งทำให้เก็บอีก144ปีก็มาเปิดเพื่อสืบทอดศาสนาครับตรงนั้นถ้ารวมๆแล้วน้องๆ10ล้านครับแล้วบอกพระมีไม่กี่องค์พวกกรรมรอนี่มันโกหกตอแหลรู้ก็ไม่รู้รู้ไม่จริงครับเนี่ยก็เหตุผลก็เหมือนผมเชื่อก็อีกหลายๆคนที่เชื่อในแนวศึกษาเรื่องพระเครื่องแต่ว่าครับเอาค่าที่ตรวจสอบมาหาให้ฟังเพิ่มเติมวันนี้นี่จะพูดมาตรวจดูองค์คุณเป้จะเชี่ยวชาญเรื่องนี้อ่านให้ดีกว่าครับมีตัวไหนองค์ไหนดีครับผมอันนี้ก็คือคุณเป้นะฮะที่ว่าเป็นผู้ควบคุมเครื่องตรวจนะฮะไล่จากองค์นี้นะครับว่ามันมีแร่ธาตุมวลสารอะไรบ้างนะครับเรียกมาดูนะเลยครับองค์นี้ครับพูดได้เลยครับได้ครับผมองค์นี้นะครับส่วนประกอบแรกนะครับเป็นแร่ซิลิคอนนะครับผมอันที่2ครับเป็นอันที่2เป็นแคลเซียมนะครับอันนี้ก็25 30.85% นะครับรายการที่3นี่เป็นแร่สแกนเดียมนะครับผมอันนี้ไอรอนเหล็กนะครับแล้วก็แร่มันกานีสครับอันนี้เป็นคอปเปอร์ทองแดงนะครับเหล็กไหลนะครับสตอนเตียมเหล็กไหลอันนี้เป็นแร่โมลิบดีนัมนะครับทินดีบุกแล้วก็แคดเมียมครับซึ่งองค์นี้ก็เป็นพระของผู้ที่มีการศึกษาสูงได้เก็บสะสมไว้ครับเป็นท่านด็อกเตอร์ที่สอนอยู่มหาลัยจุฬาก็เหมือนที่ผมว่านะครับว่าทำไมระดับด็อกเตอร์ถึงมาเชื่อในแนวทางของเครื่องตรวจสอบของเฮียกุ่ยว่าเขาน่ะมีความรู้พระของด็อกเตอร์นะครับยืนยันครับเป็นพระของด็อกเตอร์ครับตอนเร็วๆนี้มีการที่ว่าผมทำบุญเรื่องช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้เนี่ยวันนั้นก็จะเห็นหน้าท่านด็อกเตอร์เจ้าของพระนะครับว่าเราไปร่วมงานกันซึ่งมันมีการทำเป็นคณะกรรมการและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำเนี่ยไม่ได้ผ่านกระเป๋าผมยืนยันนะและอีกอย่างหนึ่งก็อย่างผมเองก็ไม่ได้มีร้านซื้อขายพระหรือว่าทางพาณิชย์อะไรต่างๆแต่ชอบเป็นคนชอบศึกษาพระสะสมพระแต่ถามว่ามีต
รงไหนที่ว่าตอบโจทย์ได้มันหาที่ว่าเชื่อถือยากครับไปคนนี้ก็เก้คนนั้นก็เก้แล้วก็ตอบไม่ได้ส่วนทางเฮียกุ่ยก็คือแกมีคำตอบที่ประทับใจแล้วก็ถูกใจในแนวนี้ครับส่วนใครจะศึกษาแนวไหนน่ะก็เป็นแนวทางที่ชอบส่วนผมเองเชื่อถือในสิ่งที่เฮียได้พิสูจน์ด้วยว่าเครื่องที่เฮียนำมาใช้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำมาช่วงนี้เรามักจะเห็นนะการประกวดพระของสมาคมกรรมลอนี้เถียงกันไม่รู้จักจบเหลียวแท้เหลียวเก๋เหลียวแท้เหลียวเก๋ครับซึ่งจริงๆตอนหลังจากตัดสินไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่มีการประกวดมามันก็เป็นแบบนี้แหละครับใช่ป่ะคือไม่มีใครรู้จริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งไปถึงองค์พระข้างในมีอะไรครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือผมถึงบอกเขาบ่อยๆว่าอย่าไปประกวดเลยนะเอาเงินไปให้เขาเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเอาผ้าไปเป็นไม้ประดับแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอาผ้าเก๊ไปติดรางวัลแล้วก็หลอกขายครับจริงๆก็ยังมีพวกหน้าโง่ไปประกวดเราก็น่าสงสารน่ะนะครับโดยเฉพาะพวกเศรษฐีหน้าโง่นี่โดนเยอะครับเห็นนะครับการตรวจสอบพระอาจารย์บอยได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ตรวจสอบไป5องค์ก็ให้บูชาได้องค์เป็นแสนเหมือนกันเอาความนิดนึงมีคนมักตั้งสงสัยว่ามาตรวจพระกับเฮียปุ๋ยแล้วจะขายได้จริงไหมอาจารย์บอลอาจารย์กวนส่วนใหญ่ของผมนะฮะไม่ได้ทางนิ้นไปทางเรื่องซื้อขายพระเตพระเนี่ยที่ผมนำมาตรวจสอบที่เฮียปุ๋ยเนี่ยผมยืนยันนะฮะว่าผมได้พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาทำบุญมานะฮะบางคนทำบุญ 50,000 บางคนทำบุญแสนหนึ่งว่าพระในแนวที่ผมตรวจสอบเนี่ยคือการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ถ้าคุณเชื่อในแนวที่ว่าเราพิสูจน์ตรวจสอบเนี่ยคุณก็ทำบุญคุณก็ได้พระของขวัญไปส่วนคุณไม่เชื่อคุณอยากเช่าพระคุณก็ต้องไปในทางอีกทางหนึ่งทางที่ว่าคุณอยากชอบศึกษาแนวไหนแต่ว่าของเราอ่ะเป็นพระที่ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ให้คำตอบได้ชัดเจนที่สุดแล้วแล้วก็ปรากฏว่าคนที่มาร่วมทำบุญเนี่ยเขาก็บริจาคมา 50,000 แสนหนึ่งก็เขาไม่ได้คิดว่าเราไปหลอกลวงหรือต้มตุ๋นว่าสิ่งที่เราหาคำตอบให้เขาได้ในเครื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อถือครับว่าบางคนนี่ที่ร่วมทำบุญเนี่ยเป็นถึงระดับด็อกเตอร์บางคนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีตั้งแต่ยศในพันยันในพลนะฮะมีทั้งกลุ่มตำรวจทหารที่ว่าเขาร่วมบุญมาอย่างงานที่สร้างเมนเผาศพที่นาแกเนี่ยใช้งบอยู่ล้านสี่สร้างเมนใหม่นะฮะก็สำเร็จด้วยพระที่มาตรวจจากเฮียกุ่ยเนี่ยครับก็นำไปบริจาคซึ่งทุกบาททุกสตางค์ผมยืนยันนะว่าไม่ได้ผ่านบัญชีผมคือผ่านไปทางวัดโดยตรงฮะแล้วก็เดี๋ยววันหลังผมมีโอกาสผมจะนำรูปถ่ายที่วัดที่สร้างน่ะมาลงในคลิป YouTube ของคุณไตเทพให้ได้ชมกันในแต่ละที่ครับอย่างครั้งหลังสุดนี่ก็ผมมาตรวจวัดระฆังปิดแผ่นทองคำกับเฮียกุ่ยไปก็เปิดทำบุญไว้องค์ละ 50,000 นะซื้อเครื่องช็อตหัวใจไฟฟ้าบริจาคโรงพยาบาลเขาค้อ2ซึ่งเงินผู้บริจาคเนี่ยบริจาคเข้าตรงโรงพยาบาลนะฮะไม่ได้มาผ่านผมแต่พิธีมอบผมเป็นคนไปมอบรูปถ่ายผมก็ยังเก็บไว้ก็มีคนมาบริจาคคนละ 100,000 คนละ 50,000 ครับถ้าเรานี่ทำไมก่อนที่จะประมูลหรือก่อนเนี่ยเนี่ยจากคนต้องมาตรวจสอบให้ชัดเจนคือบางหลายคนเนี่ยไม่ต้องตรวจสอบว่าพระนั้นงานประมูลมั้งฮะประมูลไปประมูลมาแต่ของอาจารย์ว่าเนี่ยต้องมาตรวจสอบพระก่อนที่จะให้ลูกค้าหรือคนที่มาร่วมบุญคิดยังไงเราจะกวดก็ในกลุ่มที่เราทำเนี่ยก็เพื่อความสบายใจของผู้ที่จะได้รับพระไปครอบครองสิ่งหนึ่งนะฮะก็คือเราจะเห็นกันมากๆเยอะๆอยู่ก็เหมือนที่เฮียพูดก็คือว่ามีการประกวดพระไปแล้วก็ไปตรงนั้นเก๊ตรงนี้แท้ตรงนี้แท้ตรงนั้นเก๊ซึ่งมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้แต่ส่วนคนที่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือมันสามารถพิสูจน์ต่างๆว่าชัดเจนคนให้ความเชื่อถือก็ทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าหลายๆคนได้ดูคลิปหรือว่า YouTube การนำเผยแพร่เสนอของเฮียหรือว่าให้ความรู้เรื่องพระน่ะกลุ่มคนเหล่านี้เขาเชื่อครับซึ่งบางคนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางครั้งผมมาขอพระผมเนี่ยได้ไปฟรีๆนะแต่ยังบอกพอจะอนุเคราะห์ไปตรวจที่เฮียได้มั้ยผมก็บอกว่าได้แต่ว่าค่าตรวจคุณก็ต้องเสียเองคุณผมให้พระเพราะความสนิทสนมกันความเป็นเพื่อนกันหรือแม้แต่พระที่ไปทำบุญก็ผมก็อยากสบายใจว่าเราผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ตรวจสอบเพื่อให้คนที่ได้ครอบครองเนี่ยมีความสบายใจเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย เราทำพิสูจน์ชัดเจนมากที่สุดแล้วครับครับสบายใจได้นะครับสำหรับผู้ที่เข้าไปนะครับไอ้ที่บอกว่าเป็นภาระต่อลูกหลานนะครับต่อไปนี้จะไม่มีคำนี้นะครับเป็นภาระ
แล้วก็มาตรฐานการตัดสินนะครับอีก100ปีถ้าใช้เครื่องลักษณะนี้ตรวจก็จะมีผลการตัดสินแบบผลการตรวจสอบแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแย้งนะครับก็คือว่าถามว่าใช้กล้อง 10x มองส่องนะแล้วก็การันตีพระว่าแท้ถึงยุคเนี่ยเอาบรรทัดฐานตรงไหนตัดสินที่ผมศึกษาภาพผมก็ไม่ได้โจมตีความเชื่อของคนแต่ละคนนะครับก็คือมันอยู่ที่ความเชื่อครับเตะบรรทัดฐานตรงไหนแล้วตัดสินว่าพระแท้ถึงยุคหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งถามว่าตำหนิแม่พิมพ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมยืนยันนะว่าทุกวันเนี่ยด้วยการแกะบล็อกแล้วก็ทันสมัยทุกวันเนี่ยมันสามารถทำขึ้นมาได้ตำหนิชี้ตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่ในการตรวจหามวลสารเนื้อพระข้างในเนื้อพระเนี่ยมันจะชัดเจนที่สุดครับเงาแม่พิมพ์ก็ไม่เคยเห็นครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรมาทำครับว่าผมว่าเขาอาจจะไปแอบหาเงาแม่พิมพ์มาเพราะขนาดเครื่องนี้เผื่อเขาซื้อพระชุดนี้มาตุนไว้ในสต็อกพันธไทยเลยนะครับคือตอนนี้ก็ทำเป็นฟอร์มไม่เล่นตั้งแต่ตอนต้นนะครับตอนสุดท้ายก็เลียขี้ก็เลียขี้ก็ต้องซื้อเครื่องมาแต่ไม่กล้าโชว์นะครับขณะเอาใบออกมาโชว์แต่เครื่องไม่กล้าให้เห็นครับเพราะกลัวบอกว่าเรียนแบบครับไม่ได้เรียนแบบแล้วครับผมน้ำลายรถฟ้าคือน้ำลายตัวเองนะครับก็มาได้ว่าอะไรกันนะครับคืออย่าประปรามมาสบประมาทความรู้คือแต่ละกลุ่มนะครับเขาศึกษาด้วยองค์ความรู้ทางนั้นนะครับแต่บางกลุ่มนะครับเป็นแค่คนเช็ดตู้ก็เป็นเสียได้นะครับแต่กลุ่มนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องมีความศึกษาจริงๆไม่ใช่ว่าซื้อขายผ้าแล้วจะเป็นเสียได้นะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวครับทุกวันนี้ตรวจองค์เท่าไหร่ครับถ้าแท้ 2,000 ถ้าหากว่าตรวจแล้วไม่แท้ 1,000 บาทครับถ้าแท้ 2,000 แต่บางแห่งนะครับแท้ไม่แท้โดนหมดครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่พูดไว้เลยนะครับที่ไหนแพ้รับซื้อนะครับคุณไปตรวจที่นั่นเลยครับเรื่องที่บอกว่าแท้แล้วรับซื้อผมขอเป็นคำถามหน่อยเขามีเงินกี่คันรถ6ล้อ10ล้อก็ได้มีกี่คันรถพระแท้มีเต็มเมืองไทยนะอย่างผมอ่ะพูดชัดเจนผมรับตรวจผมไม่รับซื้อครับและถ้าผมจะซื้อก็ต่อเมื่อผมชอบครับนะถามว่าคุณซื้อทุกองคุณมีตลาดที่จะขายทุกองหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นมันค้านกันเองมีแต่พวกโง่ๆที่อยากจะขายแล้วพระแท้วิธีของเขาก็คือเขาไม่ซื้อแต่ก็อยากได้เงินเราทำไงก็ตีพระเราเก้เลยครับจะได้ไม่ต้องซื้อเราได้ทั้งค่าตรวจครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีแบบสกปรกแผนการตลาดครับแผนการตลาดพวกเราเอายิ่งโดยเฉพาะใครเอาเงินโชว์พวกนี้นะต้องเอาสัมภาระไปตรวจสอบมันพอพวกนี้แม่งตอแหลแต่ว่าก็เอาเงินมาโชว์แล้วมีแต่พวกโง่ๆที่ไปเชื่อพระแท้ทำไมต้องไปหาตามหาซื้อผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมมีพระนั่งหลายพันองค์นะพระทองคำทั้งนั้นผมไม่เคยออกไปเดินหาซื้อสักองค์คุณมีชื่อเขาก็มาหาเราเองอ่ะไอ้ทุกวันนี้แม่ตามออกมาตามพระแท้ไปต้องมาตามซื้อตามอะไรพวกนี้ตอแหลทั้งนั้นครับก็สำหรับผมถ้าเป็นประชาชนธรรมดานะฮะณวันนี้ถ้าผมมีเงิน100ล้านบาทเนี่ยถ้าผมจะไปซื้อเอาเป็น200ล้านบาทสมมติว่าผมมีณตอนนี้เนี่ยถ้าจะเช่าพระองค์หนึ่งเนี่ยถึง 4-50 ล้านเนี่ยผมคงไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าเงิน 4-50 ล้านเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้เยอะ แล้วทีนี้กลับกันเช่นกันครับถ้าผมมีเงินขนาดเนี้ยผมเช่ามาเพื่อการค้าเนี่ยสำหรับตัวผมเองนะผมไม่ได้ว่าใครถ้าจะต้องเช่าพระมา50ล้านบาทแล้วผมจะต้องขายออกไปเนี่ยราคากี่ล้านและกี่ปีถึงจะมีคนมาเช่าพระองค์ที่ผมสมมติว่าผมเช่ามา50ล้านเนี่ยผมจะต้องบวกเท่าไหร่ถึงจะคุ้มสำหรับดอกเบี้ยที่ว่าเราไปทำอย่างอื่นหรือว่าได้กำไรหรือว่าคนที่จะมาเช่าเนี่ยพระ50ล้านเขาก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าเงิน50ล้านมันทำอะไรได้มากมายเยอะแยะครับนั้นผมพูดเดี๋ยวบ่อยว่าวงการพระนี่เป็นวงการที่สกปรกที่สุดครับใช้ลูกไม้ทุกชนิดที่ต้มคนได้ก็ต้มหมดครับแม่พระยังไม่ทันหยิบก้ามมือบอกแกมึงเก่งขนาดนั้นเชียวเหรอครับแต่ปรากฏว่าคือมันไม่มีปัญญาซื้อมันตีแกเงินไม่มีปัญญาซื้อเพราะมันเคยเอ่ยปากว่าแท้แล้วมันจะซื้อครับทีนี้พอพระแท้มันไม่มีปัญญาซื้อมันก็ตีแกเลยครับได้ไม่ต้องซื้อได้ทั้งเงินด้วยครับ
ก็ขอยืนยันนะครับว่าผมที่บรรยายหรือว่าพูดเนี่ยผมในแนวนักศึกษาพระหรือว่าชอบศึกษาพระเครื่องหรือสะสมเพื่อบางองค์ก็ให้ฟรีครับบางองค์ก็ไปเรื่องบุญเรื่องงานกุศลแต่ในกลุ่มที่กลุ่มเพื่อนๆผมที่ศึกษานะฮะที่ว่าศึกษาร่วมกันเล่นร่วมกันเนี่ยมีทั้งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็มีตั้งแต่ยศในพันจนถึงในพลซึ่งเขาให้ความเชื่อถือเรื่องที่ว่าการวิทยาศาสตร์ของเฮียกุยนี่แหละครับหรือตัวผมเองก็เช่นกันการศึกษาเนี่ยมันศึกษาไม่มีวันจบหรอกครับแต่สิ่งใดที่จะพิสูจน์ความชัดเจนได้มากกว่ากันสำหรับผมเมื่อก่อนก็เหมือนทั่วไปนะครับกล้องสปีดก็มองเหมือนกันก็มองส่องดูมันก็เห็นแค่กายภาพแต่ว่าก็คือใช้ธรรมชาติของพระมาเป็นส่วนประกอบณเมื่อก่อนนะฮะแต่ปัจจุบันนี้อย่างเฮียมีเครื่องดีๆมาหรือว่ามีกล้องตัวกำลังขยายสูงมาเนี่ยมันยิ่งให้เราเห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับไม่ต้องสงสัยครับครับขอบคุณเฮียปุ๋ยนะครับขอบคุณอาจารย์ควรพระทองนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ได้พักจากการเปิดให้บูชาเพื่อเป็นการกุศลนะครับครับของการกุศลนี่เขาอาจารย์คราวนี้มาตรวจเพื่อไปทำก็เป็นตัวอย่างที่มอบให้คณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการเขาก็จะถ่ายรูปพวกนี้เพื่อแจ้งกับผู้ที่ว่ามีจิตศรัทธาที่อยากทำบุญเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าสมาคมครับไม่ได้มาผ่านบัญชีผมไม่ได้ผ่านบัญชีคณะกรรมการใดๆทั้งสิ้นแล้วก็การทำงานเนี่ยทำงานในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีอยู่ 4-5 คนไม่ใช่ว่าทำคนแบบนี้ทุกนิดวัดขึ้นกรรมการขึ้นหนึ่งไม่ใช่นะฮะผมยืนยันว่าพระที่ผมมอบให้นี่ก็มอบด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ว่ามอบเพื่อการค้าคือสิ่งที่คนที่มาทำบุญเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้นะครับไม่มีที่พักพิงอะไรต่างๆซึ่งเราจะมีจัดที่พักพิงให้แล้วก็สถานที่ก็จะแจ้งอีกที่หนึ่งครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ควรพระทองขอบคุณเฮียกุยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ